เอาแล้วดาราสาวชื่อดังสุดทนซั์แรงจะให้เลือกตั้งหาไพ่เหรอคะสถานการณ์การเมืองมาแรงจนประชาชนทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นกันรัวรัวลงโซเชียลเช่นเดียวกับดาราคนบันเทิงก็อดใจไม่ไหวอย่างโฟกัสจีรกุลเคลื่อนไหวทันทีหลังทราบข่าวการเมืองของวานนี้วันที่19กรกฎาคม66ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เธอจัดหนักจัดเต็มโพส Facebook โฟกัสจีรากูแอลระบุข้อความว่าระบอบประชาธิปไตยภายใต้เผด็จการเมื่อคนที่ประชาชนเลือกไม่ใช่คนที่เขาเลือกแล้วจะให้เลือกตั้งหาไพ่งเหรอคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนรกไม่ต้องใช้เงินนะไม่ต้องพบไปเยอะท่ามกลางชาวเน็ตหลายพันคนมากดไลค์และคอมเมนต์ต่อจำนวนมาก